ธอคือหนึ่งในนักแสดงที่ประสบความสำเร็จที่สุดแห่งยุคภาพยนตร์ของเธอทำรายได้รวมกันมากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์ เธอเป็นนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์และเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกแองเจลิน่าโจลี่เป็นต้นแบบให้กับผู้คนในหลายแง่มุมทั้งความสำเร็จความงดงามและการอุทิศตนเพื่อสังคมแม้ในอดีตภาพลักษณ์ของเธอคือสาวเฮี้ยวและเคยใช้ชีวิตอย่างโลดโผนโจรทยานแต่ในวันนี้แองเจลิน่าโจลี่วัย44ปีกลายเป็นหญิงสาวผู้อ่อนโยนและเป็นที่รักของผู้คนทั่วโลกแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอแองเจลิน่าโจลี่วอยเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายนปี1975เธอคือลูกสาวของนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์อย่างจอห์นวอยและนักแสดงหญิงมาเซลีนเบอร์ชานแต่เพียงปีเดียวหลังแองเจลิน่าเกิดพ่อและแม่ของเธอก็แยกทางกันโดยแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเธอและเจมส์ฮาเวนพี่ชายที่แก่กว่าเธอ2ปีแองเจลิน่าเคยมีบทบาทการแสดงร่วมกับแม่และจอห์นวอยพ่อของเธอในภาพยนตร์เรื่อง Looking to Get Out แต่หลังจากนั้นพ่อก็ห่างหายไปจากชีวิตของแองเจลิน่านานหลายปีตอนเด็กๆแองเจลิน่ามักเฉง้อรอพ่อกลับมาเยี่ยมเธอที่บ้านแต่ก็ต้องพบกับความผิดหวังอยู่เสมอเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าพ่อไม่เคยมาหาฉันเลยฉันไม่เคยได้อยู่กับพ่อฉันคิดว่าเราน่าจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดด้วยกันแต่พ่อก็มักจะออกไปแสดงหนังนานเป็นเดือนๆและนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แองเจลิน่าค่อนข้างห่างเหินกับพ่อและเมื่อโตขึ้นแองเจลิน่าก็ตัดสินใจเปลี่ยนนามสกุลจากวอยที่ใช้ตามพ่อมาตั้งแต่เกิดเป็นนามสกุลโจลี่ซึ่งเป็นการนำชื่อกลางมาใช้เป็นนามสกุลใหม่ของเธอตรงกันข้ามกับแม่ซึ่งแองเจลิน่าสนิทกันมากเป็นพิเศษตอนอายุ14ปีเธอได้รับอนุญาตจากแม่ให้พาแฟนหนุ่มมาอยู่กินด้วยกันที่บ้านได้เพราะแม่ของเธอเชื่อว่าน่าจะดีกว่าปล่อยให้ลูกสาวแอบไปทำอะไรนอกลู่นอกทางโดยไม่อยู่ในสายตาของแม่ซึ่งแองเจลิน่าชื่นชมแม่ของเธอในเรื่องนี้อยู่เสมอเธอบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดของแม่เธอจนกระทั่งแองเจลิน่าอายุ16ปีเธอก็เลิกรากับแฟนหนุ่มแล้วจากนั้นก็มุ่งมั่นที่จะเป็นนักแสดงภาพยนตร์อย่างจริงจังหลายๆคนอาจคิดว่าการที่เธอเป็นลูกสาวของนักแสดงระดับรางวัลออสการ์อย่างจอห์นวอยคงจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เธอหันมาเอาดีด้านการแสดงตามอย่างพ่อแต่จริงๆแล้วแองเจลิน่ายกความดีความชอบทั้งหมดให้กับแม่ซึ่งเป็นผู้ส่งเธอไปเรียนการแสดงที่สถาบันลีสตาร์เบิร์กเธียเตอร์ในลอสแองเจลิสภาพลักษณ์แรงๆของแองเจลิน่าในวัย16ปีทำให้เธอมีปัญหาเล็กน้อยในการหางานในวงการบันเทิงเพราะคาแรคเตอร์ของเธอไม่เหมาะกับบทวัยรุ่นใสๆในซิทคอมหรือหนังวัยรุ่นกระแสหลักสักเท่าไหร่ งานในยุคแรกของแองเจลิน่าจึงเป็นการแสดงหนังแอคชั่นที่สร้างลงวิดีโอโดยตรงอย่างไซบอร์ก 2 Glass Shadow และการถ่ายมิวสิกวิดีโออย่างเช่น MV เพลง It's About Time ของ The Lemonheads และ Rock and Roll Dreams Come True ของ Meat Loafจนกระทั่งปี1995แองเจลิน่าโจลี่วัย20ปีถึงจะได้บทนำในภาพยนตร์ฟอร์มดีเป็นครั้งแรกนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Hackers ซึ่งเธอประกบกับพระเอกจอห์นนี่ลีมิลเลอร์ซึ่งต่อมาก็คบหาดูใจกันและลั่นระฆังวิวาห์กันในปี1996โดยเธอสร้างความฮือฮาในพิธีแต่งงานด้วยการสวมชุดกางเกงยางยืดสีดำแล้วใช้เลือดสดๆของตัวเองเขียนชื่อจอห์นนี่ลีมิลเลอร์ลงบนกลางหลังเสื้อยืดเพื่อแสดงถึงความรักที่เธอมีต่อสามีอย่างไรก็ตามทั้งคู่ได้หย่าร้างกันในปี1999หลังจากแต่งงานกันได้ราวๆ2ปีแม้จะล้มเหลวในชีวิตคู่แต่หน้าที่การงานของแองเจลิน่านั้นกลับก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆฝีมือการแสดงของเธอได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์อยู่เสมอและใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีในวงการสร้างสถิติอันน่าทึ่งในฐานะผู้ชนะรางวัลลูกโลกทองคำสาขาการแสดงถึง3ปีซ้อน And the winner is Angelina Jolie George Miller Angelina JolieAngelina Jolie, girl interrupted. โดยในปี1998เธอชนะในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ชีวประวัติที่ออกอากาศทางโทรทัศน์เรื่อง George Wallace ปี1999เธอชนะในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากบทบาทเจียคารังกี้นางแบบสาวที่อนาคตดับเพราะยาเสพติดและเชื้อ HIV ในภาพยนตร์ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง HBO เรื่องเจียและในปี2000เธอชนะในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมในบทลิซ่าสาวแสบที่มีอาการทางจิตจากภาพยนตร์เรื่อง Girl Interrupted และจากบทบาทเดียวกันนี้ก็ยังทำให้เธอคว้ารางวัลออสการ์มาครองด้วยเช่นกัน And the Oscar goes to Angelina Jolie Good
This is the first Academy Award nomination for Angelina Jolie. หลังชนะรางวัลออสการ์ใบหน้าของแองเจลิน่าโจลีก็ปรากฏอยู่บนหนังสือพิมพ์และนิตยสารชื่อดังทุกฉบับเรื่องราวชีวิตอันสุดเหวี่ยงในอดีตของเธอถูกหยิบมาเขียนข่าวอย่างสนุกสนานซึ่งแองเจลิน่าเองก็ยินดีจะเปิดเผยเรื่องราวของเธออย่างหมดเปลือกตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างที่มาของรอยสักตามร่างกายหรือความพิสมัยในเลือดสดๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างความหมางใจกับพ่อและชีวิตรักที่ล้มเหลวกับจอห์นนี่ลีมิลเลอร์แองเจลิน่ายังตกเป็นข่าวลือว่าเธอมีความสัมพันธ์แบบชู้สาวกับพี่ชายแท้ๆของตัวเองซึ่งต้นตอของข่าวลือก็มาจากพฤติกรรมที่ชอบจูบปากอย่างดูดดื่มกับพี่ชายออกสื่อหลายต่อหลายครั้งแถมตอนขึ้นไปรับรางวัลออสการ์ก็ยังบอกรักพี่ชายของเธอผ่านการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก And I'm so in love with my brother right now. He just held me and said he loved me and I know he's so happy for me. Jamie, I have nothing without you. You are the strongest, most amazing man I've ever known and I love you and thank you so much. แน่นอนว่าแองเจลิน่าปฏิเสธข่าวลือนี้เธอบอกว่านั่นคือการแสดงความรักตามประสาพี่น้องที่เธอทำมาแต่ไหนแต่ไรเช่นเดียวกับจอห์นวอยพ่อของแองเจลิน่าก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือนี้เขาบอกว่าแองเจลิน่าเป็นเด็กติดพี่ชายมาตั้งแต่เด็กและเจมส์ฮาวเวนก็เป็นพี่ชายที่คอยดูแลน้องอย่างดีเสมอส่วนเจมส์ฮาวเวนพี่ชายของแองเจลิน่าก็บอกว่าตอนพ่อกับแม่เลิกกันผมและน้องยังเด็กมากเมื่อครอบครัวของเราแตกแยกเราก็เลยยิ่งสนิทกันมากเธอและผมต้องการกำลังใจและเราก็ให้กำลังใจกันและกันข่าวลือเรื่องแองเจลิน่ากับพี่ชายค่อยๆเงียบหายไปในอีก 2-3 เดือนต่อมาเมื่อแองเจลิน่าโจลี่เข้าพิธีแต่งงานกับบิลลี่บ๊อบทอนตันนักแสดงหนุ่มที่ร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่องพุชชิงทินและทำให้เรื่องราวชีวิตรักของแองเจลิน่ากับบิลลี่บ๊อบกลายเป็นข่าวใหม่ที่สื่อให้ความสนใจและแองเจลิน่าเองก็เต็มอกเต็มใจที่จะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตรักของเธอรวมไปถึงเรื่องบนเตียงแบบหมดเปลือกแองเจลิน่าแสดงความรักต่อสามีด้วยการสักชื่อบิลลี่บ๊อบที่บริเวณต้นแขนด้านซ้ายและทั้งคู่ยังสวมสร้อยคอพร้อมจี้ที่มีการป้ายหยดเลือดของทั้งคู่เอาไว้เพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อกันอย่างไรก็ตามทั้งคู่หย่าร้างกันในปี2003หลังแต่งงานได้3ปีและในปัจจุบันรอยสักคำว่าบิลลี่บ๊อบที่ต้นแขนซ้ายของแองเจลิน่าโจลี่ก็ถูกเขียนทับด้วยรอยสักใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วย้อนกลับไปในปี2001นับว่าเป็นปีที่เป็นจุดเปลี่ยนของแองเจลิน่าอย่างแท้จริงก่อนหน้านี้เธอมีหนังทำเงินในอเมริการะดับร้อยล้านมาแล้วจากการประกบนิโคลัสเคจในก่อน In 60 Seconds แต่ภาพยนตร์ที่ส่งให้เธอเป็นซูเปอร์สตาร์แถวหน้าของโลกอย่างแท้จริงคือภาพยนตร์เรื่อง Lara Croft Tomb Raider อย่างไรก็ตามภาพยนตร์เรื่องนี้มีความหมายกับชีวิตของแองเจลิน่ามากกว่าการเป็นหนังทำเงินถล่มทลายในเครดิตเพราะการเดินทางไปถ่ายทำหนังเรื่องนี้ที่ประเทศกัมพูชาทำให้เธอได้รับรู้ถึงปัญหาความยากจนปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและวิกฤตการณ์ผู้อพยพลี้ภัยชาวกัมพูชาซึ่งทำให้มุมมองต่อโลกและชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าฉันเริ่มหูตาสว่างฉันได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนในอีกด้านหนึ่งโลกนี้มันกว้างใหญ่กว่าที่ฉันเคยคิดไว้จากนั้นฉันก็รู้ตัวว่ามันไม่ได้ลำบากอะไรเลยที่จะมอบความช่วยเหลือให้กันและกันแองเจลิน่าโจลีติดต่อไปหาองค์การสหประชาชาติเพื่อเล่าถึงปัญหาผู้อพยพลี้ภัยและคนไร้บ้านที่เธอได้พบเห็นและสอบถามถึงวิธีการที่เธอจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในวันที่27สิงหาคมปี2001แองเจลิน่าจึงได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ทูตสันทวไมตรีของ UNHCR หรือสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติและจากนั้นเป็นต้นมาเธอก็อุทิศตนให้กับการหาทางช่วยเหลือและคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนของผู้อพยพลี้ภัยทั่วโลกอย่างเต็มกำลังและยังได้รับเด็กกำพร้าจากประเทศต่างๆมาเลี้ยงดูเป็นลูกบุญธรรมปี2002เธอรับเด็กชายแมทด็อกชิแวนวัย7เดือนจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในพระตะบองประเทศกัมพูชามาเลี้ยงดูปี2005เธอรับเด็กหญิงซาฮารามาเล่วัย6เดือนจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในประเทศเอธิโอเปียมาเลี้ยงดูเป็นลูกบุญธรรมคนที่2และปี2007เธอรับเด็กชายแพ็กเทียนจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในโฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนามมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมคนที่3เด็กทั้ง3คนได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเช่นเดียวกับลูกแท้ๆของแองเจลิน่าที่เกิดกับแบรดพิตต์อดีตสามีของเธอนั่นก็คือไซโลนูเวลที่เกิดในปี2006และน็อกซ์เลออนกับวิเวียนมาชลีนคู่แฝดชายหญิงที่เกิดในปี2008และเมื่อไหร่ก็ตามที่ครอบครัวนี้ปรากฏตัวพร้อมกันในที่สาธารณะเราจะได้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุขเกิดขึ้นในที่แห่งนั้นเสมอในเวลานี้แองเจลิน่าโจลี่ไม่เหลือคราบของสาวเฮี้ยวอย่างที่คุ้นตาในอดีตแล้วแองเจลิน่าบอกว่าการที่เธอได้ลงมาทำงานกับ UN ทำให้เธอมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและการได้เป็นแม่คนก็ทำให้เธอมีความอ่อนโยนขึ้นฉันเปลี่ยนจากการเป็นคนที่ชอบร้องไห้และคอยถามคนอื่นว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยใช่ไหมกลายมาเป็นฝ่ายที่ต้องพูดคำว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อย
ลูกรักไม่มีปัญหาไม่ต้องห่วงภายในระยะเวลาไม่ถึง10ปีหลังเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวแองเจลินาโจลี่ก็ก้าวขึ้นเป็นนักแสดงหญิงที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกเธอมีหนังที่ขายฝีมือการแสดงสลับกับหนังที่ประสบความสำเร็จบนตารางบ็อกซ์ออฟฟิศอย่างต่อเนื่องทำให้ในปี2009 2011และ2013เธอติดอันดับนักแสดงหญิงที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกและเป็นเซเลบริตี้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกประจำปี2009จากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ปี2011เธอได้รับค่าตัว10ล้านดอลลาร์จากการถ่ายแคมเปญโฆษณาชุดคอแวลูของลุยวิตตองและนั่นก็คือสถิติค่าตัวสูงสุดเท่าที่เคยมีการจ่ายให้กับเซเลบริตี้ต่อการถ่ายแคมเปญโฆษณา1ชิ้นแต่แองเจลิน่าได้บริจาคค่าตัวส่วนนึงของเธอจากแคมเปญนี้ให้กับองค์กรการกุศลและผลจากการอุทิศตนเพื่อสังคมก็ทำให้ในปี2015 2016และ2018เธอได้รับการจัดอันดับให้เป็นสุภาพสตรีที่สมควรได้รับการสรรเสริญที่สุดในโลกหนึ่งในเรื่องที่ทำให้แองเจลิน่าได้รับคำชื่นชมมากที่สุดจากนานาชาติก็คือการที่เธอออกมาเผยแพร่บทความผ่าน The New York Times ในวันที่14พฤษภาคมปี2013ว่าเธอได้ตัดสินใจตัดเต้านมทิ้งทั้งสองข้างหลังเข้าทำการทดสอบพันธุกรรมและพบว่ามียีน BRCA1 อยู่ในร่างกายซึ่งยีนตัวนี้มีโอกาสถึง 87% ที่จะกลายพันธุ์เป็นมะเร็งเต้านมในอนาคตและเนื่องจากทั้งแม่และยายของแองเจลิน่าล้วนเสียชีวิตจากโรคนี้ตั้งแต่อายุยังไม่มากเมื่อเป็นเช่นนี้แองเจลิน่าจึงตัดสินใจตัดเต้านมทิ้งไปทั้งสองข้างโดยเธอเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลนี้สู่สาธารณชนเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการแพทย์ด้านพันธุกรรมซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการป้องกันมะเร็งเพราะอาจมีผู้หญิงอีกหลายคนทั่วโลกที่กำลังตกอยู่ใต้เงาของโรคมะเร็งเพราะยังไม่รู้ตัวว่ามียีน BRCA1 แฝงอยู่ในร่างกายแองเจลิน่าเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยหยุดนิ่งเธอมองหาความท้าทายใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวเองอยู่เสมอหลังเรียนต่อจนจบปริญญาตรีสาขาภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กแองเจลิน่าก็เริ่มหันมาดีด้านการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เธอประเดิมผลงานชิ้นแรกในปี2011โดยภาพยนตร์เรื่อง In the Land of Blood and Honey ที่เล่าเรื่องราวความโหดร้ายของสงครามบอสเนียในช่วงปี1992ถึง1995ซึ่งแองเจลิน่าพยายามสะท้อนปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากสงครามซึ่งเป็นสิ่งที่เธอให้ความสำคัญแองเจลิน่ายังมีผลงานการกำกับภาพยนตร์ตามออกมาอีก3เรื่องคือ Unbroken ในปี2014 By the Sea ในปี2015และ First Day Kill My Father ในปี2017ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับคำชื่นชมมากที่สุดของเธอ First Day Kill My Father เล่าเรื่องราวชีวิตที่พลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือของเด็กหญิงชาวกัมพูชาชื่อหลวงอังหลังกองทัพเขมรแดงบุกยึดกรุงพนมเปญและเป็นฝ่ายชนะสงครามกลางเมืองในปี1975โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้แองเจลิน่าโจลี่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมประจำปี2018ชีวิตของแองเจลิน่าโจลี่ในปัจจุบันคงจะสมบูรณ์แบบกว่านี้ถ้าชีวิตรักของเธอกับแบรดพิตต์ไม่ล้มเหลวไปซะก่อนในปี2016ไม่มีใครรู้ว่าลึกๆแล้วเธอเสียใจกับการเลิกราครั้งนี้มากแค่ไหนแต่ที่พอจะตอบได้ก็คือแองเจลิน่าโจลี่ยังคงเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งอยู่เสมออาจเพราะชีวิตของเธอผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วอย่างโชคโชนอาจเพราะเธอมีเป้าหมายในชีวิตที่ยิ่งใหญ่รออยู่ข้างหน้าอาจเพราะเธอมีลูกๆที่น่ารักคอยอยู่เคียงข้างและอาจเพราะเธอได้รับความรักอันยิ่งใหญ่จากแฟนหนังของเธอทุกคนและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเธอแองเจลิน่าโจลี่